คิดว่าไม่มีดีผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะไม่พอใจในผลการปฏิบัติของตนโดยที่มักจะขาดการไตร่ตรองว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรดังที่เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่ได้มานั่งบ่นให้ท่านฟังในความอาภัพอับวาสนาของตนในเรื่องการภาวนาว่าตนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆภายในมีนิมิตภาวนาเป็นต้นลงท้ายก็ตำหนิว่าตนนั้นไม่มีความรู้อัดรู้ธรรมและความดีอะไรเลยหลวงปู่นั่งฟังอยู่สักครู่ท่านจึงย้อนถามลูกศิษย์จอมขี้บ่นผู้นั้นว่าแกแน่ใจหรือว่าไม่มีอะไรดีแล้วแกรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าลูกศิษย์ผู้นั้นนิ่งอึ้งสักครู่หนึ่งจึงตอบว่ารู้จักครับหลวงปู่จึงกล่าวสรุปว่าเออนั่นสิแล้วแกทำไมจึงคิดว่าตัวเราไม่มีดีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเมตตาของท่านที่หาทางออกทางปัญญาให้สิทธิ์ผู้กำลังท้อถอยด้อยความคิดและตำหนิวาสนาของตนหากปล่อยไว้ย่อมทำให้ไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อผลที่ควรได้แห่งตนโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันตามวันปกติของเรานะคะก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจนะคะที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็ให้กำลังใจหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็ท่านเก่าๆอยู่นะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญกุศลในทั่วทุกมุมโลกวันนี้เนาะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะลืมมีญาติธรรม2ท่านนะคะที่เขียนขอพระเข้ามานะคะมีคุณลักษณาแล้วก็คุณป้าคนหนึ่งที่อยู่ตราดนะคะก็ขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะดิฉันลืมแจ้งไปขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะเพราะว่าคุณสุภาพเนี่ยเขาจะส่งเอกชนค่ะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเวลาเขาไปส่งของเขาจะได้โทรตามคนที่ขอนะคะว่าอยู่บ้านไหมหรือยังไงขอมา2ท่านนะคะก็ขอเบอร์โทรศัพท์ทั้ง2ท่านเลยนะคะก็ก่อนอื่นเนาะก็นี่แหละอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะคะให้เข้าใจว่าช่องของเรานี่ก็คือการมาแชร์กันเรื่องการสวดมนต์เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามในลักษณะของหลายๆท่านที่แบบปฏิบัติทำมาหลายปีแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นแรงกำลังใจให้หลายๆท่านที่เขาปฏิบัติอยู่เก่าๆนะคะก็นี่แหละเห็นคนมาแชร์เยอะแยะก็จะมีทั้งด้านที่ปฏิบัติแล้วระยะหนึ่งก็ทิ้งการปฏิบัติไปเพราะว่ากลัวนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็แล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนว่าใครทำไปแล้วเป็นแบบใดความเชื่ออะไรจิตใจของคนที่ล้มเลิกการปฏิบัติเป็นแบบใดอะไรเงี้ยนะจิตใจหวั่นไหวกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่นะคะใครทำแล้วรู้สึกว่า
ดีก็ทำต่อไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะในบทสวดทุกพระคาถาหรือว่าถ้าแบบไม่อยากสวดคาถาอะไรเลยก็ท่องพุทโธพุทโธนะคะแล้วแต่นะคะก็ให้กำลังใจค่ะขอให้แบบมีความเชื่อมั่นนะในทุกพระคาถาก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนคาถาพระมหาจักรพรรดิก็จะขึ้นต้นด้วยนะโมพุทธายะคือพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะชื่อย่อขึ้นต้นของท่านอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะหลายคนก็เขียนเข้ามาว่าเข้าใจแล้วเริ่มมีความตั้งมั่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะดิฉันไม่ได้บอกให้เชื่อนะคะถ้ารู้สึกว่าทำแล้วดีก็ทำต่อไปเนาะแต่ว่าดิฉันน่ะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าดิฉันทำแล้วดีทุกพระคาถาที่ดิฉันดึงนำมาสวดจิตอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับลมหายใจเข้าออกมีสติพยายามดึงสติกลับมาให้อยู่กับณปัจจุบันไม่อยู่กับเรื่องในอดีตหรือว่ากังวลในเรื่องอนาคตอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็มีน้องท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อวานเนาะน้องคนที่รู้จักที่อยู่เมืองหลวงนั่นแหละค่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าพี่นาฏเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวจะปูพื้นให้ฟังก่อนน้องที่อยู่เมืองหลวงเนี่ยเป็นน้องที่ดิฉันไม่ได้แนะนำให้เขาสวดมนต์แบบที่เราสวดนะคะแต่เขามาเจอโดยบังเอิญแล้วเขาก็เริ่มสวดเขามาเจอดิฉันใน YouTube อะค่ะทั้งที่เราสนิทกันนะคะทั้งที่เราสนิทกันเราคุยกันทุกเรื่องทุกราวอะสมัยก่อนที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าช่วงนั้นปฏิบัติธรรมอยู่ก็จะคุยกันเรื่องลึกๆเรื่องหลายๆอย่างที่มันลึกๆเรื่องส่วนตัวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ดิฉันไม่เคยแนะนำให้เขาสวดมนต์แบบที่เราสวดเลยและทีนี้เขามาเจอดิฉันโดยบังเอิญใน YouTube นะเขาก็เลยปฏิบัติตามแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยหนูเจอพี่นาฏแล้วหนูปฏิบัติตามแต่เขานะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรกับใครเป็นคนที่จิตเขาอะค่ะจิตเขาเป็นคนที่แบบรักโลกกดลงน้อยเป็นคนถ้าเรียกบ้านๆเราจะเรียกว่าคนแบบซื่อๆคนซื่อๆไม่มีพิษมีภัยกับใครใครพูดอะไรชอบหรือไม่ชอบก็ฟังเฉยๆอะไรประมาณนี้นะคะก็จะอือไม่หือไม่อือไม่ขัดอะไรใครทั้งสิ้นก็แค่ฟังอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อเขามาปฏิบัติเนี่ยเขาก็แบบคิดว่ามันเป็นบุญที่เขาจะทำได้ดีที่สุดละในฐานะที่อยู่เมืองนอกไม่ได้มีวัดมีวาได้ทำบุญบ่อยๆเหมือนอยู่บ้านเราเลยแล้วก็ตามก็สวดมนต์ก็เน้นภาวนาหลังจากภาวนามาก็จะขอเฉพาะให้พ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะมีอยู่มีกินมีใช้ให้สามีที่ทำงานเนี่ยประสบผลสำเร็จหรือว่าคล่องในเรื่องการงานการเงินอย่าได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรใดๆอะไรเงี้ยนะก็จะไม่ได้ขอเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองทำมันเป็นบุญที่ตัวเองได้รับอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยขออะไรมากอะไรเงี้ยนะแล้วทีเนี้ยก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆเขาทำแบบกรรมฐานนะคะเขาทำแบบกรรมฐานพยายามทำให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือดิฉันว่าเขาเป็นคนมีบุญอ่ะเขาแบบเขามาแต่งงานมีลูกก็ไปเนาะลูกก็ไปตั้งแต่เด็กๆลูกก็จากไปตั้งแต่เด็กๆเขามาแต่งงานแล้วเขาก็แบบสามีเลี้ยงดูค่ะก็คือสามีไม่อยากให้ออกไปทำงานนอกบ้านอยากให้อยู่บ้านทำงานบ้านทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะเป็นคนที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างกับข้าวเสื้อผ้าทำดูแลบ้านทุกอย่างแต่ว่าสามีก็ซัพพอร์ตในระดับที่แบบที่ดีอ่ะตั้งแต่หลังจากที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยน้องบอกว่ามันดีเยอะมากขึ้นพี่นาฏมันเห็นความแตกต่างมากขึ้นก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเขาก็ซัพพอร์ตอยู่แต่ว่าหลังจากปฏิบัติแล้วมันเห็นว่าสามีดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเปลี่ยนเป็นคนละคนอะแล้วเรื่องเงินเรื่องทองก็ซัพพอร์ตดีมากขึ้นด้วยเรื่องการใช้ชีวิตในฐานะคู่สามีภรรยามันก็ดีมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะคะและทีเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องสวดไปแล้วเจอวิญญาณสวดไปแล้วเจอพลังงานสวดไปแล้วอยากได้นั่นได้นี่แต่ว่าเวลาที่เขาฟังดิฉันเนี่ยเขาจะจับไปสังเกตแต่ไม่ได้ขอนะคะว่าลูกอยากเจอแสงพลังงานลูกอยากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะไม่ได้ขอแต่ว่าจับไปสังเกตเขาบอกว่ามีอยู่วันนึงพี่นาฏน้องคนนี้ประมาณสักเกือบจะเข้า3 ปีค่ะสวดแบบกรรมฐานมา2 ปีกว่าละ
มีอยู่คืนนึงคืออพาร์ตเมนต์ที่เขาอยู่เมืองหลวงเนาะเขาบอกว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่นอนห้องแอร์นะคะนอนห้องแอร์แต่ว่าต้องปิดให้มิดที่สุดให้ปิดให้มันมืดที่สุดมีม่านมีอะไรมาทับคือให้มันมืดที่สุดเพราะว่าอยู่ในเมืองหลวงมันไฟมันเยอะเหมือนกรุงเทพบ้านเราอะค่ะมันไม่เคยมืดเลยมันจะมีแสงสว่างตลอดเวลาห้องเขาเนี่ยเขาทำให้มันมืดที่สุดคือที่จะได้นอนหลับสนิทที่สุดน้องบอกว่าจนมองไม่เห็นหน้ากันนะพี่นาฏความมืดขนาดไหนคิดดูมองไม่เห็นมือตัวเองเลยไม่เห็นแม้แต่คนนอนที่ข้างๆอะไรเงี้ยนะก็เข้าใจนะคะจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆและทีเนี้ยแล้วแฟนเขาเนี่ยอยากนอนเขาก็เลยปิดไฟนอนแต่ว่าผู้หญิงก็สวดมนต์อยู่อะไรเงี้ยนะสวดมนต์อยู่ก็สวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆน้องบอกว่าจากห้องที่มันมืดจนไม่เห็นกันนะพี่นาฏห้องมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นแต่มันสว่างในระดับนึงคือรู้ว่ามันสว่างเพราะว่าปกติห้องมันมืดจัดนะคะมันมืดจนไม่เห็นอะไรแล้วมันสว่างขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเป็นยังไงห้องนอนเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะในความที่แบบแต่ก่อนไม่เคยสังเกตน้องว่าเมื่อฟังพี่นาฏบ่อยๆเนี่ยก็เลยมาเริ่มจับสังเกตแล้วเห็นไหมบอกว่าเฮ้ยมันก็สว่างในระดับนึงเลยนะพี่นาฏแบบดีใจน่าจะเหมือนว่าน่าดีใจว่าเออสิ่งที่พี่เขาพูดมันเป็นจริงเนี้ยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่หน้าหนูป่วยน่าจะเป็นโควิดละมั้งอะไรเงี้ยแต่เป็นโควิดเนี่ยสายพันธุ์ที่มันอ่อนๆเนี่ยค่ะเป็นอยู่ก็แบบอาการไม่หนักนะก็จะมีเจ็บคอบ้างถามว่าปวดหัวไหมไม่ปวดหัวแต่รู้สึกเพลียอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าตอนที่ไม่สบายนะพี่หน้าเรามาจับดูอาการของตัวเองนะสวดมนต์ไม่หยุดเลยคือแบบจิตมันจับกับคำภาวนาดีมากดีกว่าตอนที่เราปกติเขาบอกนะปกติเราถ้าร่างกายเราปกติเราจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำงานบ้านทำกับคุงกับข้าวเขาก็จะภาวนาไปด้วยแต่เขาบอกว่าตอนที่ป่วยเนี่ยไม่สบายเนี่ยมาจับดูเนี่ยมาดูใจอะค่ะมาดูกายดูจิตนะบอกว่าเออมันจิตมันจับกับคำภาวนาแบบไม่ทิ้งเลยอะพี่นาฏอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันดีกว่าตอนที่ยังไม่ป่วยอีกด้วยซ้ำไปเราก็เลยว่าเห็นไหมสังเกตดูไหมว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมได้แบบกรรมฐานเนี่ยกับตอนที่เราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยถ้าเราป่วยเนี่ยเราจะจิตเราจะไปอยู่ตรงไหนถ้าก่อนปฏิบัติจิตเราจะไปจับที่กายใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ๆเราก็ต้องจับว่าเราปวดหัวเราเป็นไข้เราปวดเมื่อยตัวโน่นนี่นั่นแต่ว่าเมื่อมันปฏิบัติทำเมื่อกายมันป่วยนะคะจิตมันจะภาวนาจับคำภาวนาเข้ามาแทนที่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเขาแบบประสบด้วยตัวเองแล้วเขาทึ่งนะคะว่าเฮ้ยทำไมจิตมันทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ดีใจกับน้องมากๆเลยน้องว่าไปไหนในพี่นาฏยิ่งปฏิบัติมาหลายปีเข้านะคะหลายปีเข้ามันเริ่มเหมือนแต่ก่อนเราเคยเดินช้าๆน่ะแต่เหมือนว่าทำหลายปีเข้าเนี่ยเดินถี่เท้ามันถี่ขึ้นซอยถี่ขึ้นอะไรเงี้ยนะคะถามว่าวิ่งไหมไม่วิ่งนะคะแต่เหมือนว่าเท้ามันซอยถี่ขึ้นแต่ก่อนอาจจะเดินเอื่อยๆเฉยๆทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติหลายปีเข้าเนี่ยด้วยความที่กำหนดจิตนะคะว่าสวดมนต์ภาวนานะคะภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้นะคะถ้าไม่สวดมนต์ก็แผ่เมตตาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่กระทบแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบุญเดินผ่านโบสถ์วิหารอะไรก็ไปก็ว่าไปอนุโมทนาบุญกับคนสร้างเดินผ่านโรงพยาบาลก็แผ่บุญหรืออนุโมทนาบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามสาที่ท่านสอนเรามาตามสาที่หลวงตาแนะนำแล้วก็จับแบบเนี้ยน้องบอกว่าไปข้างนอกเนี่ยพี่นาฏแบบมันรู้สึกดิฉันจับความรู้สึกเขาได้เขารู้สึกอิ่มเพราะมันจะอิ่มบุญนะคะเรารู้สึกว่าเราไปเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจเราไปกระทบกับสิ่งต่างๆข้างนอกเนี่ยมันจะแผ่บุญมันจะแผ่บุญจะอนุโมทนาบุญจะบันทึกแต่สิ่งดีๆเราก็เลยจับได้ว่าเออน้องคนเนี้ยเขาอิ่มบุญคือเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราคุยกันเนี่ยถ้าเราแบบเราก็แค่ได้ยินได้ฟังอะค่ะแต่เมื่อถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติธรรมมานานๆเวลาเราฟังคนเนี่ยจิตเราจะไปจับคลื่นพลังงานที่เขาส่งออกมาว่ามันเป็นคลื่นแบบใดอะไรเงี้ยนะคะคือเราจับถึงเรารู้สึกถึงจิตเขาว่าเออจิตน้องเขาแบบรู้สึกอิ่มบุญรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกปิติเนาะอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ดีใจกับน้องนะคะน้องบอกน้องทำได้นะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่เรารักนะคะเราก็จะรู้สึก
เนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยทำได้เรารู้สึกดีใจกับเขามากๆเลยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเขานะคะแต่ว่าเรารู้สึกปิติดีใจที่เราแนะนำแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเขามาเล่าให้ฟังเนาะก็แบบมาเล่าเป็นระยะก็ตั้งแต่ไม่เห็นอะไรเลยก็ปฏิบัติภาวนามาเรื่อยๆไม่ได้อยากเจออยากเห็นแสงอยากเห็นผีอยากเห็นวิญญาณไม่ได้คิดแบบนั้นก็ทำเพราะว่าคิดว่ามันเป็นบุญคือคิดแบบเบสิกง่ายๆอะค่ะไม่ต้องคิดซับซ้อนไม่ได้อยากเป็นอะไรที่พิเศษวิโสหรือพิเศษอะไรก็แค่คิดว่ามันเป็นบุญก็ทำมาเรื่อยๆเมื่อจิตมันในระดับหนึ่งเวลามานั่งสวดมนต์นั่งกำหนดดูความว่างหรือว่านั่งดูแบบสวดภาวนาแบบธรรมดาธรรมดาก็จะเห็นมันอยู่ที่ระดับจิตนะคะนั่นแหละค่ะก็ดีใจกับน้องนะคะฝากผ่านไปตรงนี้เนาะน้องก็อาจจะฟังอยู่นะคะก็อยากให้ทำต่อไปเนาะคือชีวิตโดยรวมแล้วมันดีขึ้นมากเลยแบบเขาดีใจอ่ะเรารู้เลยว่าคนที่เราคุยกันแล้วเราสนิทกันในระดับหนึ่งเนี่ยเวลาเราคุยกับเขาเราจับสัมผัสได้เลยว่าเขาดีใจที่เขาได้ทำได้และเขาปฏิบัติแบบที่ครูบาอาจารย์แนะนำได้แบบที่ครูบาอาจารย์ท่านทิ้งไว้ให้เดินตามอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะขอให้มีความเพียรเนาะเกิดมาก็ใช้ช่วงเวลาโอกาสสถานที่ชาติภพที่เหมาะสมในการปฏิบัตินะคะก็ให้กำลังใจเนาะนี่แหละหลวงตาบอกว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วก็เป็นครูของตัวเองทดสอบตนเองด้วยการทดสอบเรื่องในอนาคตทดสอบตั้งจิตขอนั่นขอนี่หรือว่าขอดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เราคิดมันจะเป็นจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละทดสอบเรื่องในอนาคตท่านบอกว่ามันจะไม่มีอุปทานนะคะเนาะก็เป็นครูของตัวเองฝึกไปปฏิบัติไปเราก็จะรู้เห็นแบบนี้แหละตามสิ่งที่เหมือนที่น้องเขาเห็นแหละค่ะเห็นควันดำๆมืดๆเทาๆเห็นแสงสว่างเห็นว่าการป่วยเนี่ยเวลาไข้เนี่ยจิตมันจับอยู่ที่ไหนสมมติว่าเราป่วยหนักๆจิตเราจับอยู่ที่ไหนจับอยู่ที่กายหรือว่าจับอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจิตสุดท้ายนะคะจิตสุดท้ายอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดนะคะว่าจิตมันอยู่ตรงไหนมันก็จะไปตามตรงนั้นเนาะไปตามทางนั้นอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละก็เป็นครูของตัวเองดูตัวเองทดสอบตัวเองดูจิตตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเนาะเพราะว่าเรายุคนี้ก็รู้อยู่เนาะว่าเราไม่ได้ไปนั่งปฏิบัติเหมือนสมัยโบราณที่ข้าเจ้าที่ขาเขาไปเรียนกับครูบาอาจารย์โดยตรงอะไรเงี้ยนะคะเรามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอะค่ะยุคนี้เราเรียนออนไลน์กันเยอะเราฟังธรรมะออนไลน์กันเยอะเราอ่านพระไตรปิฎกผ่าน Google อะไรเงี้ยนะคะไม่ได้มีหนังสือเป็นเล่มๆเราฟังนิทานชาดกผ่าน YouTube หรืออะไรก็ว่าไปนะคะมันต้องตามให้ทันยุคสมัยนะคะฉะนั้นน่ะเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติฟังแล้วเราปฏิบัติตามท่านทางออนไลน์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปสังเกตดูพิจารณาดูนะคะถ้าทำแล้วดีก็ให้กำลังใจต่อไปเนาะแต่ดิฉันว่าคนส่วนมากจะอ่อนแออ่อนไหวกับเรื่องทางโลกกับเรื่องภายนอกเวลาฟังอะไรก็จะไหลไปตามนะคะแสดงว่าจิตของคนนั้นยังไม่พิจารณาตามความเป็นจริงนะคะดิฉันคิดแบบนั้นนะดิฉันคิดแบบนั้นเพราะว่าเวลาจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างว่าแล้วค่ะบางคนก็แบบขี้อ่อนแอเราจะต้องฝึกให้มันเข้มแข็งนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่จิตมันอ่อนแออ่อนไหวไปตามโลกเนี่ยเวลามีอะไรเข้ามากระทบหนักๆเนี่ยมันจะซุดน่ะมันจะซุดบางทีไอ้โรคทางกายยังไม่เท่าไหร่นะใจมันไปก่อนแล้วบางคนก็เห็นไหมคะที่เขาบอกว่าตรอมใจตายจริงๆแล้วโรคทางกายยังไม่หนักหรอกแต่ว่าโรคทางใจมันหนักบางคนที่เราเห็นแหละว่าเขาไม่สามารถฝ่าฟันไปได้ทั้งที่กายยังกายไม่เป็นไรนะแต่ว่าแบบใจมันไปก่อนอาจจะเป็นหนี้สินนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยใจมันไปก่อนมันก็ทำให้เราตัดสินใจลาโลกไปอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละไปดูคลิปของป้าคนหนึ่งเนาะแกหมาแกเสียค่ะหมาแกเสียแกเป็นคนบ้านนอกคนแถวๆบ้านในทางละมั้งเพราะว่าเห็นแถวๆเขาเข้ามาแถวๆวานอนอะไรเงี้ยนะวานอนนิวาสอะไรเงี้ยคนบ้านนอกอะค่ะแล้วเนี่ยหมาแกเสียแกร้องไห้อะมันเป็นความบังเอิญที่เราเข้าไปเจอนะคะปกติไม่ได้ติดตามเขาหรอกแต่ว่าก็ไปดูเขาบ้างแค่เห็นผ่านๆใน YouTube ก็ไปดูหมาแกเสียแล้วแกร้องไห้แกนอน
มันเสียในทุ่งนาเขาบอกว่าหมามันกัดกันนะคะแกนอนร้องไห้ฟูมฟายแบบคือดิฉันไม่เคยเห็นใครร้องไห้ฟูมฟายขนาดนี้มาก่อนนะแกแบบทุบดินแกทุบตัวแกแบบเหมือนแกใจจะขาดแล้วว่าเฮ้ยคนเรามันเป็นขนาดนี้เลยเนาะเวลาเสียใจแล้วแบบคือเขาถ้าเป็นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะบอกว่ามันคงหมดวาระกรรมของมันจากการเป็นสัตว์นะมันคงต้องเปลี่ยนภพภูมิไปเป็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะคะเป็นมนุษย์เป็นเทพเทวดาอะไรก็ตามหมดจากการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะเราจะคิดแบบนี้เราจะดีใจกับมันที่มันหมดอายุขัยแล้วมันอาจจะเป็นจากอะไรก็ตามจากการฆ่ากันของสัตว์เองการกัดกันของสัตว์เองหรือว่าจากนายพรานจากอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะเราจะคิดแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่อย่างนึงก็คือเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาอะไรก็ตามที่สิ่งที่เรารักเราชอบมันเนี่ยเราจะแผ่บุญให้มันเนาะเราก็จะกำหนดแผ่บุญให้มันตลอดเราดูดิฉันดูป้าคนนั้นดิฉันว่าแบบสงสารแกมากเลยไม่น่าจะใช่ป้าหรอกแกน่าจะ70แล้วอะแกน่าจะเป็นยายแล้วแกแบบร้องไห้แบบเหมือนคนเสียนะไม่ใช่เหมือนแค่สัตว์นะคะแกแบบร้องแบบทุรนทุรายเกลือกอยู่บนพื้นดินนะคะอยู่บนพื้นท้องนานะบอกว่าเฮ้ยจิตคนเราแบบมันเป็นขนาดนี้เนาะถ้าสมมติว่าแกตายไปนะตอนเนี้ยจิตแกอยู่กับสุนัขแกเนี่ยอยู่กับหมาแกเนี่ยแกจะไม่ไปเกิดเป็นหมาหรอวะอะไรเงี้ยเราก็คิดนะคะก็ดูแล้วก็แผ่บุญให้หมาไปแผ่บุญให้ยายไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะแบบสงสารมากเลยบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราซ้ำเติมเขานะคะแต่เราดูแล้วว่าโอ้การปฏิบัติธรรมกับคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตมันติดอะไรเนี่ยมันติดแบบแตกต่างกันมากอะค่ะนะคะนั่นแหละบอกว่าโอ้ยสงสารยายจังเลยเนาะเล่าให้ฟังไปดูเขาแล้วก็ได้ปัญญานะคะว่าเอ้ยแกติดสิ่งที่แกรักอะเหมือนที่หลวงตาพูดแหละอย่าให้สละให้สละอย่าติดเพราะว่าติดแล้วเนี่ยถ้าสมมุติตายไปแล้วจิตยังอาวรณ์กับสิ่งนั้นอยู่มันก็จะไปเกิดแบบนั้นขนาดแบบเห็นไหมคะเหมือนคนที่เสียแล้วก็ชอบเขาแบบรักรถเขามาเขาก็จะตามรถเขาไปตามไปทุกที่ทุกทางอะไรเงี้ยดวงตาบอกไปเกิดในรองเท้ายังมีเลยคือไปติดในรองเท้ายังมีเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละจิตของคนเรานะคะก็แบบดูแล้วก็แบบโอ้ยเนาะได้ปัญญาจากสิ่งรอบข้างเยอะเวลาเข้าไปดูนะคะถามว่าเราได้ไปเหยียบย่ำเขาไหมไม่ค่ะมันทำให้เรามองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ได้ปัญญาว่าจิตเราการฝึกจิตเนี่ยมันดีมากเลยสิ่งทุกอย่างอะค่ะเราเอาไปไม่ได้นะแม้แต่เสื้อผ้าเราที่ใส่อยู่เขาเอาเราไปเผาแล้วก็แบบไปแต่ดวงจิตนะอะไรเอาไปไม่ได้เลยอย่างนี้นะคะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะหลายๆคนเนาะหลวงตาฟังหลวงตามาเมื่อเช้าก็เคยพูดว่าก็ถ้าใครที่จะตั้งใจทำก็เข้าพรรษานี้ก็ทำให้แบบตั้งใจให้แบบแน่วแน่ตั้งมั่นอะไรเงี้ยนะคะจริงจังและมั่นคงในสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะยุคนี้มันอันตรายค่ะอันตรายแบบโรคภัยใกล้เจ็บเยอะมากเลยว่าโอ้ดูข่าวแล้วไม่อยากดูข่าวเลยค่ะแม้แต่ทีวีของโรมาเนียก็ไม่อยากดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบรู้สึกโลกมันสับสนวุ่นวายมันดูแล้วมันบีบคั้นค่ะมันบีบคั้นยิ่งเรารับคลื่นพลังงานสิ่งต่างๆได้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตากับหูเราได้ตาเห็นหูได้ยินแต่ว่าจิตมันเข้าไปจับอะค่ะมันรู้สึกโอ้มันเป็นแบบนี้เนาะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ดูที่เห็นนะคะถามว่าวางใจได้เป็นการไหมคุณนั้นมันวางได้แต่ว่าเมื่อมันเป็นรั้วเป็นคลื่นพลังงานไม่ดีแต่เราเอาตัวเราเข้าไปดูไปดูไปนั่งทนดูอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายจริงเนาะเป็นแบบนี้ละค่ะโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะไม่มีแบบไม่รู้จะเชื่อใครได้หลวงตาว่ายุคนี้มนุษย์อันตรายกว่าผีอีกมนุษย์น่ากลัวกว่าผีอีกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต่อหน้าเนี่ยทำอีกแบบนึงแต่ว่ารับหลังก็ทำอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะบางคนเนี่ยรู้หน้าฮะรู้หน้าเห็นหน้าเห็นตาเห็นคำพูดเขาดูดีมากเลยแต่ว่าเราไม่รู้ใจเขาอะไรเงี้ยนะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะสามารถมันมีเซนส์มันจะแม่นนะคะเวลาเราเจอผู้คนเจออะไรก็ตามเนี่ยเราคุยกับเขาเนี่ยจิตเรามันจะไปจับคลื่นพลังงานจากเขาได้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบบไหนยังไงข้างในเขาอะนะฮะมันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเชื่อเซนส์ของเราไหมหรือว่าเราจะไม่เชื่อเ
พ่อมนุษย์เนี่ยเซนจะแม่นนะเซนโดยธรรมชาติของมนุษย์เราจะแม่นมากยิ่งคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเราไปคุยกับใครเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกทะแม่งกับคนนี้จังเลยมันเป็นทะแม่งนะคะว่าเหมือนมันเชื่อไม่ได้เหมือนมันคบไม่ได้แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อเซนส์ของเราไหมอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินในจากหัวของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะโอเคหลวงตาบอกว่าอยากให้ทุกคนคนที่ฟังอยู่เนี่ยอยากให้ฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็นำไปปฏิบัติหลวงตาพูดอย่างเงี้ยนะท่านก็พูดอะท่านก็ดิฉันนั่งฟังท่านมาก็หลายปีแล้วท่านก็พูดเน้นให้สวดมนต์เน้นให้จิตอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับไตรสรณคมอยู่กับคำแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญบางทีบางคนอะค่ะฟังท่านทุกวันจนมันเลยหูไปอะไรเงี้ยนะคะก็คือฟังเพลินๆอะแล้วมันไม่ได้จับประเด็นไงคะมันก็ฟังเพลินๆไปก็หลายปีผ่านไปอะไรเงี้ยนะก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยนะคะไม่เห็นได้อะไรเลยแต่ว่าเราลืมไปว่าใจความประเด็นสำคัญมันมีไม่กี่ข้อเองนะคะไม่กี่ข้อก็คือสวดมนต์ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออก1ข้อทุกอิริยาบถสวดมนต์ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำหรือว่าไปไหนอะไรก็ตามเนี่ยค่ะนี่1ข้อที่2คือจิตอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับคำข้อที่2ที่คำแผ่เมตตาอยู่กับพรหมวิหาร4นะคะข้อที่3ก็คือแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญบันทึกบุญเก็บบุญหูตาจมูกลิ้นกายใจเวลาไปกระทบอะไรเนี่ยขอให้ระลึกเป็นบุญขอให้แปลงเป็นบุญบางคนจะงงว่าคุณหน้ามันแปลงเป็นบุญได้ไงถ้ามันไม่พิจารณามันก็แผ่เมตตาถ้าไม่แผ่เมตตามันก็อนุโมทนาบุญมันจะวนอยู่แค่นี้ไม่กี่อย่างเองนะคะถามว่ามันจริงหรือเปล่าต้องไปทำแล้วทีเนี้ยเมื่อเราทำไปหลายๆปีเข้าเนี่ยมันก็จะวนอยู่แค่นี้แหละถามว่ามันแวบไหมมันก็จะมีแวบเป็นบ้างธรรมดาแต่บางทีแวบไปเนี่ยเป็นเรื่องทางโลกเนี่ยก็ไปแผ่เมตตาให้เขาไปพิจารณาจากเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังดิฉันไปแวบดูยายคนนี้ที่หมาแกเสียแหละก็นั่งดูแกแล้วก็แบบก็ได้ปัญญาจากสิ่งที่เราเห็นแกนะคะได้พิจารณาจากสิ่งที่แกเป็นนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้บุญด้วยแผ่เมตตาให้หมาแกที่ตายแล้วก็ไปแผ่บุญให้ยายด้วยอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะมีไม่กี่อย่างแล้วก็หลวงตาท่านก็พูดตั้งแต่ปี 59นะดิฉันเริ่มฟังปี 59ที่ย้อนไปนะ59 60 61 62 63 64จนถึงณปัจจุบันนะคลิปเก่าๆหลวงตาเยอะมากเลยแล้วก็บางทีจะมีช็อตเด็ดๆเยอะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยรวมใจสำคัญของมันก็คือแผ่เมตตาสวดมนต์ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็แผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญนะคะจะเป็นประมาณนี้เองไม่กี่ข้อแต่ว่าส่วนมากเราฟังแล้วเราก็จะแบบผ่านไปเราไม่ได้จับประเด็นสิ่งที่ท่านสอนเอามาปฏิบัตินะคะเนาะถ้าใครทำได้จริงๆเนี่ยจะค่อยๆรู้เห็นจะค่อยๆเข้าใจว่าเฮ้ยพี่นาฏว่ะทำไมมันเป็นอย่างที่พี่เคยเล่าให้ฟังเลยว่าแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นอะไรเงี้ยใจเย็นเป็นสุขไม่สนใจโลกไม่แคร์โลกไม่แคร์โลกเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าไม่สนใจใครเลยนะคะพูดคุยฟังได้แต่ว่าเราก็จะไม่ใจเรานะคะจะไม่แบบร้อนรนกระสับกระส่ายไปกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นเราก็จะวางใจเป็นกลางอะไรเงี้ยนะคะก็จะเข้าใจว่าเออเนาะมันเป็นธรรมดาของโลกเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้แต่บางทีมันเป็นตามกลไกของทั่วโลกที่มันรันกันนะคะนะคะบางทีเราเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆเราไม่สามารถกำหนดได้หรอกเราจะกำหนดยังไงว่าให้เราจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขหรือว่าทุกข์น้อยที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะเนาะที่ทำไมดูแล้วต้นไม้ดิฉันดูเหี่ยวๆเนี่ยเนาะคะก็นี่แหละค่ะให้กำลังใจยุคนี้คนฝึกน้อยหลวงตาบอกยุคนี้คนฝึกน้อยคนติดทางโลกกันเยอะดิฉันว่าเขาฝึกน้อยอะค่ะดิฉันว่าคนติดเทคโนโลยีกันเยอะติดไลน์ติดเฟซติดหลายๆอย่างที่มันหลอกล่อเราให้เราสนุกเพลิดเพลินไปกับมันอย่าว่านะคะไอ้ Facebook เนี่ยก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติธรรมดิฉันก็ถ่ายมันทั้งวันนะคะ
พลาดไม่ได้เลยว่าใครลงอะไรยังไงต้องผ่านหูผ่านตาทั้งวันคือมันติดนะคะมันจะต้องเลื่อนดูตลอดทั้งวันเป็นแบบนี้อะค่ะจนรู้สึกไม่จนรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูแล้วมันใจจะขาดนะมันติดเยอะเกินไปรู้สึกมันปล่าประโยชน์ค่ะมันรู้สึกว่ามันเสียเวลามากเลยในการที่จะทำนั่นทำนี้เพราะว่ามันใจมันกังวลมันอยากดูค่ะมันอยากดูว่าอะไรยังไงไม่ได้ดูเป็นเจาะจงอะไรใครนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ามันชอบดูมันชอบเลื่อนดูมันชอบดูนั่นนี่นู่นอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อมาปฏิบัติธรรมก็ถอยออกจนไม่ค่อยใช้อะค่ะไม่ค่อยใช้นะคะแต่ว่าจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็คือสื่อสารกับคนที่เรารู้จักพ่อแม่พี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์เป็นอะไรก็ตามแต่ว่าจะให้นู่นนี่นั่นเยอะๆจะไม่ค่ะน้อยมากเลยที่จะใช้นะคะใช้ให้แค่การสื่อสารนะให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะนั่นจะเป็นประมาณนี้แหละค่ะคนฝึกน้อยคนติดก็เยอะทีนี้คนเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษก็น้อยอ่ะถ้าเทียบคนทั่วโลกดิฉันว่าน้อยอ่ะยิ่งมาเจอฝรั่งยิ่งแบบหนักไปใหญ่เลยฝรั่งจะไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดฝรั่งบอกว่าตายแล้วก็สูญไปอะไรอย่างนี้นะแต่จะมีคนกลุ่มนึงแหละที่ศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดเพราะว่าดิฉันไปดูช่องนึงอันนี้ที่เห็นช่องนึงนะคะจะเขาจะคุยกันเรื่องเขาจำชาติเกิดได้เหมือนไปดิฉันไปฟังคร่าวๆผู้หญิงคนนึงแกพูดภาษาอังกฤษเนาะแกบอกว่าแต่น่าจะเป็นคนเหมือนคนจีนหรือคนไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะหน้าตาเอเชียบ้านเราแต่ว่าไปคุยในช่องของฝรั่งเขาบอกว่าเขาจำได้ว่าก่อนที่เขาจะลงมาเกิดนะเขาอยู่นะอีกที่นึงที่มันแบบสวยงามอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนแม่เขานะบอกว่าเธอจะต้องลงไปข้างล่างนะเขาก็บอกว่าได้อะไรเงี้ยนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าข้างล่างมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าจะต้องลงไปอยู่ข้างล่างลงไปจุติข้างล่างอะไรเงี้ยนะคะดิฉันฟังแค่นี้แหละเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษเยอะอะไรเงี้ยนะคะพูดสับลึกๆอะไรเงี้ยนะก็เรียกว่าเฮ้ยเห็นฝรั่งหลายช่องเริ่มมาทำเรื่องพวกเนี้ยค่ะว่าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการกลับชาติมาเกิดเรื่องการจำชาติเกิดได้อะไรเงี้ยนะคะก็บอกเออเนาะแสดงว่าเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่เริ่มสนใจในด้านแบบในด้านการฝึกจิตในด้านการในเรื่องการพลังงานเรื่องการระลึกชาติได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละก็คงจะเหมือนประมาณว่าคงจะเห็นความทุกข์ของมนุษย์มันเยอะความโรคภัยไข้เจ็บเยอะความรุมเร้าจากโรคภายนอกเยอะแล้วจิตมนุษย์เหมือนมันมีความทุกข์เยอะมากขึ้นมันดำดิ่งลงไปนะคะมันมีแต่ทุกข์อะไรเงี้ยเขาก็เลยคงจะเหมือนอยากฟื้นเพื่อมาปฏิบัติเขาคงดิฉันว่าเขาคงจะเห็นแถวพุทธเราแหละเพราะว่าพุทธเราจะยังต่อให้โลกมันพัฒนาไปขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังมีกลุ่มนึงที่เขาฝึกปฏิบัติอยู่ฝึกจิตนะคะเพื่อให้ตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้แบบไม่ติดกับทุกข์ให้เข้าใจความทุกข์ให้เข้าใจสุขให้เข้าใจทุกข์ให้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นดิฉันว่ามีส่วนนึงแหละกลุ่มของฝรั่งอ่ะที่เขามองเห็นในด้านนี้ของเราอะไรนี่ประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะหลายๆคนเนาะเราฝึกไปก็เป็นประโยชน์นะคะอันดับแรกเป็นประโยชน์กับตนเองนะคะหลังจากนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็คือโลกวิญญาณนะคะมนุษย์ก็นี่แหละเอาไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังเขาเห็นว่าดีเขาจะเริ่มสวดมนต์มันอยู่ที่การบันทึกบางทีเราพูดไปเนี่ยพูดให้ผู้ใหญ่ฟังน่ะจะยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะหลอกง่ายหน่อยว่าเนี่ยอยากหนูอยากเรียนเก่งหนูสวดมนต์4วันแล้วกี่จบหนูอยากสอบนั่นสอบนี่สอบหมอสอบพยาบาลสอบครูได้ลองสวดมนต์นะเพื่อให้จิตมันมีสมาธิลองหัดนั่งสมาธิดูแล้วก็ไปอ่านหนังสือเพื่อให้มันจำได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยจำได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแบบเนี้ยค่ะถ้าผู้ใหญ่จะยากหน่อยเพราะผู้ใหญ่จะผ่านโลกมาเยอะก็จะมีนู่นนี่นั่นยากอ่านเห็นรู้เข้าใจผ่านหูผ่านตามาเยอะก็จะเอาความรู้นั้นมาขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่นะคะดิฉันก็เล่าเฉยๆเพราะว่าดิฉันก็ตั้งจิตว่าจะต้องเล่า ก็เลยเล่าไปถ้าใครที่แบบเช
ชื่อแล้วไปปฏิบัติแล้วเห็นผลเข้าใจเองก็ดีใจด้วยมีหลายท่านน่ะดิฉันก็ดีใจกับเขาด้วยแต่บางคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยก็อาจจะยังไม่เชื่อก็จะไม่เชื่ออาจจะคิดว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าหรือว่าแค่เมคขึ้นมาอะไรเงี้ยเมคตัวละครขึ้นมาสร้างตัวละครขึ้นมาจริงๆแล้วคนที่ปฏิบัติได้ก็รู้กันนะคะว่าเฮ้ยดีมากเลยค่ะคุณนาฏอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็รู้ได้อะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองนะไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามดิฉันนั่งอยู่ตรงเนี้ยดิฉันเข้าใจว่าหลายคนที่ปฏิบัติได้ก็จะรู้เห็นเข้าใจรับรู้ถึงสิ่งที่ดิฉันเล่าได้ด้วยตัวเองเนาะโอเคนะคะเนาะนี่แหละก็ทำไปค่ะอยู่ที่ว่าเราไปอยู่ตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยู่ณมุมใดของโลกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่มุมเมืองนอกไม่ค่อยได้ทําบุญก็นี่แหละสร้างสมบุญบารมีของตัวเองจากการสวดมนต์ภาวนานะทําทานก็มีบ้างเป็นระยะแต่ว่าน้อยถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยฝรั่งนี่น้อยดิฉันว่านะคะคือบ้านเรานี่เดินไปไหนเนี่ยมีกล่องตลอดไม่เป็นแต่ 7-Eleven หรือว่า Family มาจะมีกล่องเรียงกันไม่ใช่ว่าจะเป็นกล่องใดก็ตามกล่องบริจาคโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะถามว่าเวลาเราบริจาคไปเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดนะคะบริจาคไปเท่าที่สละได้อะเราไม่ต้องมาคิดว่าเขาทำอะไรยังไงเขาหลอกหรือไม่หลอกเนี่ยค่ะด้วยความที่ดิฉันคิดว่าอย่างนั้นมันก็ได้บุญอะก็คือเรามีความเมตตาอันดับแรก2ความเผื่อแผ่สละช่วยเหลือผู้อื่นนะคะนั่นแหละเนาะแต่ฝรั่งจะน้อยไม่ค่อยมีค่ะฝรั่งถ้าเหมือนดิฉันเนี่ยมาอยู่เมืองนอกดิฉันก็จะมีกล่องนะคะในห้างก็จะมีอยู่แต่ว่าก็จะหยอดเหมือนกันเวลามีเหรียญมีอะไรอะไรเงี้ยมีแบงค์เล็กๆอะไรเงี้ยก็จะหยอดให้ทำทานด้วยเพื่อให้ทำให้มันสม่ำเสมอค่ะมากน้อยไม่เป็นไรนะคะพยายามทำให้มันสม่ำเสมอแล้วก็จะเน้นดิฉันว่าดิฉันมาอยู่เมืองนอกดิฉันเน้นภาวนาเยอะมากภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญเยอะมากทำเป็นก็เพราะหลวงตาสอนนะหลวงตาสอนฟังท่านครูบาอาจารย์อื่นๆท่านก็สอนในคล้ายกันแหละแต่ว่าจิตเราณวันที่ฟังท่านเนี่ยยังไม่ได้จับคําสอนของท่านเราจะไม่ได้ใช่ลูกศิษย์ลูกหาท่านคือเราฟังเราก็จะฟังสนุกเพลินๆจับใจความสําคัญท่านได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เมื่อเรามาเจอครูบาอาจารย์เราก็จะแบบมีความตั้งมั่นในการปฏิบัตินะคะรู้สึกเราต้องทำให้ได้เราต้องเดินตามทางที่ท่านแนะนำให้ได้ต้องเดินตามเส้นทางที่ท่านสอนไว้ให้ได้เราจะต้องมันมีความรู้สึกว่าเราต้องทำให้ครูบาอาจารย์เราภูมิใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกลึกๆนะคะอยู่ที่ว่าเรารู้สึกแล้วมันดีกับการปฏิบัติของเรารู้สึกแล้วมันเป็นแรงผลักดันข้างในเราอะค่ะให้เดินต่อด้วยความมั่นคงเนี่ยดิฉันว่ามันดีแหละสร้างกำลังใจจากตัวเองอะนะคะสร้างกำลังใจจากตัวเองเพราะว่าไม่รู้จะไปขอกำลังใจจากใครฉะนั้นต้องสร้างมันขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้มันศรัทธาเชื่อมั่นมากขึ้นจากที่เราปฏิบัติไปครูบาอาจารย์ท่านก็จะคอยดูแลคุ้มครองเราเลยนะคะเวลามีปัญหาอะไรก็จะคิดถึงท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะดิฉันจะเล่าให้ฟังวันนั้นที่ท่านตื่นนอนขึ้นมานะคะดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันก็ไม่ได้ฟังเพลงอะไรพวกนี้นะเป็นเพลงรักชาตินะคะเป็นเพลงแบบที่มันร้องว่าบ้านเมืองเราต้องรักษาหากใครมาอะไรที่แบบที่บอกว่าเราต้องสู้อะค่ะแล้วมันร้องวนไปวนมาแบบนี้เมื่อรู้สึกตัวปุ๊บมันขึ้นมาปั๊บเลยค่ะคือเหมือนมันคงร้องก่อนที่เราจะรู้สึกตัวค่ะแล้วเดินตื่นขึ้นมาปุ๊บเราก็เดินไปชงกาแฟงี้มันยังร้องวนอยู่ในหัวบอกว่าเฮ้ยทำไมเพลงนี้มันขึ้นมาในหัวมันร้องวนไปเวียนมาแบบนี้ก็เลยมาเล่าให้น้องฟังน้องบอกว่าสงสัยเขาอยากได้บุญบางยายแผ่เมตตาให้พวกทหารหานกล้าทั้งหลายพวกบรรพบุรุษของไทยหน่อยสิเขาบอกว่าเออเราก็แผ่ทุกวันนะโดยปกติเราก็จะบอกว่าข้าพเจ้าขอแผ่บุญทุกบุญทุกส่วนที่ข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยให้กับวีรกษัตริย์วีรสตรีวีรบุรุษหรือทุกคนที่เป็นที่ดูแลปกป้องคุ้มครองประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงณปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พระสยามเทวาธิราชทุกพระองค์อะไรเงี้ยนะดิฉันก็จะกล่าวแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็เลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้ฟังเพลงนี้เลยนะทำไมมันวนเวียนในหัวเราตื่นขึ้นมาเราได้ยินมันเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณเนี้ยเหมือนเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราได้ยินคำภาวนาในหัวเราค่ะรู้สึกตัวปุ๊บจะได้ยินคำสวดภาวนาในหัวตัวเองก็คือตัวเองอ่ะจิตตัวเองนะสวดอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะก็เลยแผ่บุญให้พวกเขาไปนะคะเออมันก็แปลกดีเนาะ
บางวันไม่รู้เพลงอะไรอะค่ะเพลงไม่ใช่สมัยเราเลยเพลงอะไรก็ไม่รู้แบบเอ้าทำไมเพลงนี้มันขึ้นมาในหัวฉันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงน่าจะเป็นสมัยโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะโอเคเนาะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจวันก่อนนะคะไปนอนที่สวนน่าจะเป็นวันศุกร์มั้งวันศุกร์หรือศุกร์ไม่ใช่สิวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันที่สวยนะจะเล่าให้ฟังว่าเห็นผีเด็กอีกแล้วผีเด็กมาลอยไม่ใช่ฝันนะคะฝันเห็นผีเด็กมาลอยตรงหน้าต่างใต้หลังคาเรานะคะเหมือนเขามาลอยแล้วส่องดูเห็นแบบหน้าตาชัดนะหัวหยิกๆค่ะน่าจะเป็นประมาณสักไม่เกิน12-13หัวหยิกๆแล้วก็แบบตากลมๆผิวค้ำๆอะไรเงี้ยเอ้าเขาเห็นแสงหรือเขาเห็นแสงจากพลังงานที่เราภาวนาหรือเปล่าทำไมเขาถึงมาส่องดูตรงหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วค่ะก็เลยว่าเออแสดงว่าเขารู้นะว่าเรานอนตรงนี้ตามแสงมาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราก็เน้นแผ่บุญนะคะเนาะนั่นแหละหลวงตาบอกว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ให้ทำเลยให้ภาวนาเลยถ้าทำแบบกรรมฐานเนี่ยเวลารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยให้ทำเลยนะคะอย่าแบบรอเวลานะคะก็คือเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวปุ๊บตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้แบบถวายชีวิตเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะหลวงตาบอกว่าถนัดแบบใดก็เอาแบบนั้นที่ท่านฟังเมื่อเช้ามั้งคลิปของเมื่อวานท่านบอกว่าถนัดแบบใดก็เอาแบบนั้นก็คือถนัดภาวนาพุทโธก็จับพุทโธถ้าถนัดดูลมตามลมก็ตามลมถ้าถนัดตรายสรณคมก็ตรายสรณคมท่านพูดอย่างนี้นะคะถ้าขนาดพระคาถาก็ดึงพระคาถาเข้ามาภาวนานะคะนั่นแหละดิฉันว่าถ้าทำได้นะคะจะมีประโยชน์มากๆแล้วท่านจะรู้เห็นถ้าท่านทำถ้าดิฉันไปแล้วถ้าท่านทำได้แบบกรรมฐานนะคะจิตอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วนไปเวียนมาอยู่กับพุทโธอยู่กับตรายสรณคมอยู่กับคำแผ่เมตตาอะไรก็ตามแบบนี้วนไปเวียนมาแบบนี้สัก2 ปี 3 ปีท่านจะเริ่มเข้าใจปีแรกอาจจะยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ปีที่2ค่ะเข้าปีที่2กว่าๆเริ่มจะสัมผัสรู้เห็นเข้าใจละปีที่3จะเริ่มมีความเพียรปีที่4จะเข้าปีที่4เริ่มเพียรอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะต้องรู้เห็นต้องเข้าใจในระดับนึงเลยแหละถ้าทำจริงๆนะคะอย่างที่หลวงตาพูดนอกจากว่าเราทำนิดๆหน่อยๆเราก็จะได้นิดๆหน่อยๆมันอยู่ที่ผลของการกระทำอะค่ะว่าเรากระทำแบบใดเราตั้งใจขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะทำไปด้วยแล้วก็อยู่กับทางโลกไปด้วยก็อธิษฐานไปอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวเองนะคะเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับตัวเองเรื่องการงานเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องคู่เรื่องสามีภรรยาลูกเต้าอธิษฐานในสิ่งที่เราประสบพบเจอแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาหรือติดขัดอะไรเงี้ยให้อธิษฐานเกี่ยวกับที่เราอยากให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่แหละค่ะเนาะแล้วก็ภาวนาไปด้วยทำกายอยู่ทางโลกไปใช้ชีวิตทางโลกไปจิตก็ภาวนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปฝึกปฏิบัติทางจิตไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะอย่าหยุดค่ะท่านบอกว่าถนัดแบบใดก็ทำแบบนั้นแต่อย่าหยุดให้ทำไปเรื่อยๆเนาะทำให้ได้นะทำให้ได้แล้วจะรู้เองเข้าใจรู้เห็นเข้าใจเองนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะเยอะแบบนู่นนี่นั่นโอ้นู่นนี่นั่นพิจารณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเรายังทำไม่ถึงแล้วเราก็จะดูผู้อื่นเราไม่ดูตัวเองถ้าเราดูตัวเองเนี่ยเราจะระวังคำพูดความคิดการกระทำตัวเองหิริอุตตปะละอายเกรงกลัวต่อบาปเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราเริ่มจับได้แล้วเนี่ยเราจะเชื่อเรื่องว่าถ้าเราส่งพลังงานไม่ดีออกไปแล้วไปกระทบกับคนที่เขาทำดีเขาภาวนาตลอดเวลาเขามีศีลดูแลคุ้มครองเขาบุญคุ้มครองเขาเนี่ยมันจะสะท้อนกับเราถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไม่กล้าทำแบบนั้นเลยเพราะว่าเรารู้เห็นเรื่องพลังงานและเรื่องพลังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเราจะเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ละอายต่อบาปอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละนอกจากคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็จะเน้นวิจารณ์เน้นนู่นนี่นั่นเยอะเน้น
เน้นทำให้คนแตกตื่นหวาดกลัวหวาดหวั่นหวั่นวิตกอะไรเงี้ยนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะดิฉันนี่ย้ำตลอดเวลาว่าถ้าใครเชื่อก็นำไปทำถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เพราะว่าในบททุกบทเนี่ยก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนบทคาถาจักรพรรดิเนี่ยก็จะมีนะโมพุทธายะพระพุทธะตรัยรัตนญาณแก้ว3ประการอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ท่านพูดถึงถ้าใครเคยฟังคำแปลที่ดิฉันเคยเอามาลงใน YouTube ให้ฟังเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับโชคลาภศิวลีจะมาหาเทลางาแล้วก็เกี่ยวกับการอัคคีทานังวรมันทังเกี่ยวกับการตัดกิเลสอะไรประมาณนี้หานะคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนาะนั่นแหละก็จะไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนะคะก็จะเป็นประมาณเนี้ยแต่ว่าบางคนก็จะไม่ได้ดูถึงเนื้อในก็จะดูแค่ฟังมาก็จะรู้สึกกวาดหวั่นอะไรเงี้ยนะแล้วแต่นะคะดิฉันก็จะเล่าให้ฟังเฉพาะคนที่ดิฉันคิดว่าเขาเชื่อแล้วเขานำไปปฏิบัติเพราะว่าเรามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้คนที่มีความรู้สึกว่าเพื่อคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์การเป็นลูกหลานปู่จะมีความตั้งมั่นในการปฏิบัติจริงๆแล้วก็จะเชื่อในสิ่งที่เราเล่าไปแต่ถ้าใครที่แบบไม่ใช่เขาก็จะฟังแค่ผ่านๆไปอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอยากได้ก็ทำเอาอะค่ะผลของการปฏิบัติอยู่ที่มันจะเราต้องเป็นคนสร้างก่อนแล้วมันจะได้ผลของการปฏิบัติออกดอกออกผลสวยงามก็อยู่ที่ว่าความตั้งมั่นความใส่ใจในสิ่งที่เราทำมากน้อยขนาดไหนเหมือนต้นไม้ต้นธรรมอย่างที่ท่านพูดว่าเราปลูกต้นธรรมเราก็ต้องดูแลมันใส่ปุ๋ยพรวนดินมันอะไรเงี้ยนะคะรดน้ำพรวนดินมันเนาะโอเคนะคะเนี่ยค่ะหลวงตาบอกว่ายุคนี้พระพุทธเจ้า4พระองค์พลังงานดีๆเยอะมากเลยพลังงานจากท่านทั้ง4พระองค์แล้วก็พลังงานจากพระอรหันต์เจ้าที่ท่านทิ้งไว้พลังงานจากพระโพธิสัตว์ที่ท่านทำทิ้งไว้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามเยอะมากค่ะเวลาดิฉันจะเล่าให้ฟังอันนี้ฟังสนุกๆ นะคะเวลาที่ดิฉันน้อมพลังงานมาเนี่ยลูกขอน้อมพลังงานพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อะค่ะมาไฟนะคะจะปุ๊บคือหลอดไฟแล้วนะคะถ้าตอนที่ยังไม่กราบก็จะเป็นปกติบอกว่าเอ๊ะแสดงว่าคลื่นพลังงานก็ต้องมาในระดับหนึ่งเลยเราถึงหลอดไฟเราถึงมันถึงแบบเกิดการเขาเรียกว่าอะไรคะมันกระตุกอะมันเหมือนมันไม่คลื่นกระแสพลังงานมันมาทำให้ไฟมันตกอะค่ะเหมือนมันตกแล้วก็มันดับมันไม่ใช่สิมันพึบนะคะเขาเรียกว่าอะไรมันกระพริบมันกระพริบนะคะบอกว่ามันแสดงว่าอย่างน้อยจิตเราต้องดึงพลังงานได้ในระดับหนึ่งเลยน้อมพลังงานได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ดึงพลังงานน้อมพลังงานท่านมาได้ในระดับหนึ่งเลยถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเราจะสังเกตเวลาเราสวดแสงไฟอะค่ะมันจะไม่อยู่คงที่ค่ะบางทีมันก็จะฟึบขึ้นบางทีมันก็ฟึบลงบางทีมันก็กระพริบทีจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะสังเกตดูจากตรงนี้นั่งสวดปกตินี่แหละแต่ว่ามันจะเห็นเนาะเวลาไฟตกไฟดับไฟกระพริบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ไปให้ไปสังเกตดูไฟด้วยเลยนะทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆได้ปัญญามาเหมือนเราเป็นครูของเราเองที่หลวงตาพูดนะคะเราจะเห็นแล้วเราก็จะบันทึกอ๋อมันเป็นแบบนั้นอ๋อมันเป็นแบบนี้เนาะแสงพลังงานเป็นแบบนี้อ๋อคลื่นพลังงานเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่งละค่ะเนาะเอ้าลืมดูเวลาให้กำลังใจนะคะทำไปเรื่อยๆเนาะโอเคจะพูดให้ฟังว่าดิฉันไปดูคลิปเมื่อเช้าที่หลวงตาอยู่สาขาวังเหนือสาขาวังเหนือเนาะพระจักรพรรดิหลังหลวงตาเนี่ยสวยมากเลยค่ะแบบดิฉันเพิ่งเห็นชัดๆเมื่อเช้าโอ้ทำไมท่านสวยจังเลยแบบคือคนแบบที่พิมพ์ออกมาน่ะสวยมากแล้วโอ้แล้วท่านประดับนะคะแบบ
รู้สึกไม่เยอะนะแต่ว่ารู้สึกสวยเข้าไปในจิตจับเข้าไปในจิตแล้วว่าท่านสวยจริงๆเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะหลวงตาว่าเนี่ยแหละหลวงตาคิดว่าแบบหลวงตาเชื่อว่าบทพระมหาจักรพรรดิเนี่ยพลังงานหนาแน่นบางคนไม่ได้ปฏิบัติก็จะฟังเฉยๆแต่ดิฉันว่าจริงค่ะแน่นแน่นแน่นตึ๊บเลยค่ะแน่นมากอะไรเงี้ยนะคะแน่นมากแม่รู้สึกพลังงานแบบเยอะอะรู้สึกพลังงานแบบมหาศาลมากเลยเวลาสวดนะคะแล้วสวดแล้วจิตเราแบบเบาๆสบายๆเหมือนไม่มีตัวมีตนเราเนี่ยโอ้เรารู้สึกได้เลยว่าพลังงานแบบแน่นพลังงานเป็นมวลที่แน่นมากเลยแล้วเวลาเข้าไปสัมผัสรู้สึกเหมือนมีความสุขมากเหมือนลอยอยู่ในอากาศอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงจะเล่าอันนี้ให้ฟังก่อนที่จะเข้าเรื่องทางบ้านยาวยาวอีกแล้ววันเนี้ยด้วยความที่ดิฉันเนี่ยจะนอนดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ว่าวันไหนรู้สึกเหนื่อยตื่นขึ้นมาแล้วเหนื่อยอะค่ะตื่นขึ้นมาแล้วเพลียรู้สึกนอนไม่ค่อยแบบดีเลยรู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยนะคะดิฉันเคยฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดาวท่านพูดท่านบอกว่าไม่รู้คลิปไหนแต่ท่านพูดหลายคลิปเนาะท่านบอกว่าเวลาท่านนอนเนี่ยบางทีท่านกำหนดหลับไปเนี่ยไปจุฬามณีเนาะไปข้างบนนะคะหรือว่าท่านไปกำหนดไปที่วิมานของท่านอะไรเงี้ยนะฮะบ้านของท่านอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านครูบาอาจารย์ก็จะพูดอยู่แล้วว่าคนที่ปฏิบัติสวดมนต์ได้แบบกรรมฐานเนี่ยภาวนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำบุญกุศลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีวิมานของเขาอยู่แล้วมีบ้านของเขาอยู่แล้วถ้าลาโลกไปแล้วค่อยไปอยู่อะไรเงี้ยนะตอนที่ยังไม่ลาโลกไปเป็นมนุษย์อยู่ก็อยู่กับมนุษย์ปกติแต่ถ้าลาโลกไปแล้วก็ไปอยู่บ้านวิมานของตัวเองหลังน้อยหลังใหญ่หลังเล็กก็ว่าไปแล้วแต่คนนะคะว่าตอนที่เป็นคนอยู่ในทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละแล้วดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนอนไม่ค่อยดีแล้วมันแวบหนึ่งขึ้นมานี่แหละที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดนี่แหละก็เลยว่างั้นกำหนดไปบ้านตัวเองซิว่ามันมีไหมถามว่ารู้สึกว่ามีไหมหรืออะไรยังไงไม่รู้ค่ะแต่แค่แบบแค่คิดเฉยๆว่ากำหนดไปบ้านตัวเองซิไปนอนบ้านตัวเองเราคิดว่าเราปฏิบัติแบบกรรมฐานในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีบ้านเป็นเทวดาอยู่ชั้นไหนไม่รู้อะค่ะแต่ว่าไหนกำหนดไปนอนบ้านตัวเองสิขอให้นอนแบบหลับสบายๆไปอยู่บ้านแบบเงียบๆสงบอะไรเงี้ยอยู่บนสวรรค์คงจะมีความสุขใช้จินตนาการแล้วทีเนี้ยฝันว่าไปบ้านตัวเองค่ะเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากเลยแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกว่าจิตมันรู้นะคะว่าเป็นบ้านตัวเองบอกว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราเงียบจังเลยวันเนี้ยทำไมไม่มีใครอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะแต่เป็นบ้านหลังใหญ่